ถ่ายคลิปวันเสาร์ที่7เมษายนพ.ศ. 2555ณมหาเจดีย์ราชมงคลช่วงประมาณ5 โมง 50 นาทีก่อนไปนั่งสมาธิที่ตึกขาวช่วงขณะที่พระแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้รับอุปพิเศษวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่หลวงปู่ทองคำได้มาปฏิสถานณวัดปากน้ำพระเจริญครบ1 วันพอดีฉันให้นำบุญทุกบุญมาฝากมีทุกบุญทั่วโลกนะจ๊ะให้ได้บุญทุกบุญซึ่งกันแล้วกันจ้ะ